จารย์อยากถามเรื่องกับอสงไขยฮะว่าแตกต่างกันประมาณเท่าไหร่ฮะกี่กับเป็นอสงไขยและกี่อสงไขยเป็นกับฮะไม่มีบอกไปอยู่อสงไขยเนี่ยพูดถึงเป็นปริมาณที่มากโดยไม่มีตัวเปรียบเทียบส่วนการเปรียบเทียบจะมีแค่เรื่องของกับนะซึ่งจะมีเปรียบเทียบไว้หลายรูปแบบในรูปแบบหนึ่งก็คือภูเขาหินแท่งทึบที่ยาว1โยชน์กว้าง1โยชน์สูง1โยชน์100ปีบุรุษเอาผ้ามาลูบทีนึงอีก100ปีก็เอาผ้ามาลูบอีกทีนึงทำอย่างนี้ไปทุก100ปีจนกระทั่งภูเขาหินแท่งทึบเนี่ยราบเรียบนี่ยังไม่ถึงกับเลยกับหนึ่งนานขนาดไหนโยมลองดูเป็นอย่างนี้ผมไปหาข้อมูลมานะคือที่บอกว่าอสงไขยเนี่ยเขาบอกว่า1คูณด้วยกำลัง1คูณด้วย10ยกกำลัง140ที่นั่นมันคำแต่งใหม่โยมแต่งใหม่แล้วครับเรากำลังเช็คในพุทธวจนะเท่านั้นนะครับผมเพราะพระตถาคตบอกว่าให้ฟังแต่คำตถาคตอย่าฟังคำแต่งใหม่อันนั้นข้อมูลแต่งใหม่โละทิ้งไปก่อนนะครับค่ะที่บอกว่ากรรมสำเร็จที่เจตนาค่ะถ้าสมมติระหว่างในกอมีเจตนาจะตกยุงใช่ไหมคะแต่ว่าตกไม่สำเร็จกับในขอไม่มีเจตนาแต่ว่าเผลอไปตกยุงนี่คนไหนบาปกันคะไอ้เจตนาหนักกว่าถ้าไม่เจตนาไม่มีกรรมพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมกรรมไม่เจตนาไม่มีนะพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติดังนั้นถ้าโยมไม่มีเจตนาไม่มีกรรมถึงแม้การกระทำนั้นการตายนั้นมีอยู่แต่ไม่มีความผิดโดยธรรมชาติค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะนะฮะค่ะเคยได้ยินมาว่าโสดาบันนะคะถ้าเกิดว่าถึงโสดาบันแล้วเนี่ยจะปิดอบายภูมิแล้วก็กลับมาเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติก็ข้อความตรงนี้ค่ะแล้วก็วิธีที่จะถึงโสดาบันค่ะขอบคุณค่ะวิธีถึงโสดาบันไปโหลดใน iPad iPhone ซะนะคู่มือโสดาบันแค่โยมวางความเชื่อตามแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นออกทั้งหมดโยมโสดาบันแล้วแลกกันไหมกับการที่ไม่ต้องไปบูชาพระพรหมพระภูมิเจ้าที่สารเพียงตาต้นไม้ใหญ่ผูกผ้าสามสีขับรถแล้วต้องบีบแต่ปิ้นปั้นกันลืมไหว้ก็เสียว่ามันจะมาหักคอนะหรืออุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับเราโยมวัดไปเลยตายเป็นตายนะนี่โสดาบันจะมีจิตที่มั่นคงประดุจเสาหินยาว16ศอกฝังลึกลงในดิน8ศอกโผล่ขึ้นมา8ศอกจะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนที่มาทั้ง4ทิศฉันใดจิตพระโสดาบันก็อย่างนั้นจะไม่หวั่นไหวต่ออะไรทั้งหลายภูเขาศักดิ์สิทธิ์ป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์สวนศักดิ์สิทธิ์ลุกเจดีศักดิ์สิทธิ์โสดาบันไม่สนใจแล้วนั่นไม่ใช่สารณะอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกข์ได้นี่แบบง่ายๆนะ1ใน50กว่านัยยะนัยยะอื่นๆเช่นว่าโยมจะไม่เชื่อว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลจะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เทวรูปนั้นโน้นนี้บันดาลให้เราไปเป็นอะไรได้ไม่มีเทวดามาบันดาลให้เราเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าเทวดาบันดาลได้แล้วใครบันดาลเทวดาไปนรกโยมไม่คิดหรอเวลาพรหมตายแล้วเทวดาตายแล้วไปนรกใครบันดาลใครเก่งกว่าพรหมอีกอ่ะก็กรรมทางกายวาจาจิตที่พรหมเคยทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นตัวส่งพระองค์จึงบอกว่าสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยไม่ได้เป็นไปตามพระพรหมพระภูมิเทวดาผีสางนางไม้ไม่ใช่ความเข้าใจผิดตรงนี้โยมละทิ้งได้เมื่อไหร่เนี่ยโสดาบันมิจฉาทิฏฐิ1ใน4แบบแบบที่2คิดว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากตนเองบันดาลตนเองยังไม่มีเลยโยมเป็นเพียงสายปฏิจจสมุปบาทมีแต่อายตนะเกิดขึ้นและผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานภพชาติชรามรณะถ้าท่องปฏิจจสมุปบาทได้จะเข้าใจเรื่องนี้ชัดเจนขึ้นโยมจะต้องวางความเห็นที่ปรารภขันในอดีตอนาคต
ยังอยากไปดูหมออยู่ไหมหมอทักว่าอีก3เดือนจะตายนะเดือดร้อนไหมหรือโอ้โหอดีตเธอไปทำไม่ดีมาเนี่ยต้องแก้กรรมอย่างนั้นอย่างนี้เดือดร้อนไหมโสดาบันไม่เดือดร้อนนะเชื่อมั่นในกรรมและมีวิธีแก้กรรมอย่างถูกต้องจะไม่ไปนอนในโรงไม่ไปบังสกุลเป็นตายไม่ไปวิ่งรดน้ำมนต์ละแต่โสดาบันจะมาแก้ความทุกข์แก้กรรมด้วยอริยมรรคมีองค์8วิธีเดียวในการเข้าถึงความดับไม่เลยแห่งกรรมพระองค์ตรัสเลยว่าอริยะอัตถังคิกมรรคนี้นั่นเองคือกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมชัดเจนทั้งชีวิตพระตถาคตตรัสไว้วิธีเดียวไม่มีวิธีอื่นโสดาบันนะอยากเป็นก็แลกกันครับอาจารย์ครับมีคำถามจากท่านหนึ่งนะครับในห้องประชุมถามว่าอริยทรัพย์แตกต่างกับโลกิยทรัพย์อย่างไรครับอาจารย์ครับโลกิยทรัพย์มันเสื่อมได้อะโยมอริยทรัพย์มันไม่เสื่อมและได้แล้วมันจบได้จบที่ความไม่ตายแต่โลกิยทรัพย์มันก็ยังแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยและทุกคนก็เคยเป็นคนรวยมาแล้วตลอดกาลยาวนานพุทธเจ้าบอกพวกเราเนี่ยเป็นคนเคยรวยมาแล้วทั้งสิ้น และไม่ใช่ครั้งเดียวตลอดกาลยาวนานเคยเป็นคนจนมาแล้วตลอดกาลยาวนานพวกเธอทั้งหลายเคยเป็นคนพิการมาแล้วตลอดกาลยาวนานเคยเป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายเป็นพ่อเป็นแม่น้ำตาที่เธอเคยร้องไห้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4เลือดที่ไหลออกจากคอเธอเพราะเธอเคยถูกฆ่าตัดคอก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4เราเคยเกิดมาแล้วเกือบทั้งนั้นโยมในภพต่ำภพสูงพุทธเจ้าจึงบอกให้เบื่อสังสารวัฏมันไม่มีประโยชน์อะไรได้การเกิดก็จะได้การตายตามมาไอตอนจะตายไม่มีใครชอบนะถึงแม้โยมจะไปเป็นเทวดาแต่โยมทราบไหมว่าสุคติของเทวดาคืออะไรคือการได้มาเป็นมนุษย์เทวดาก่อนเขาตายเนี่ยก็จะอวยพรกันขอให้ไปสู่สุคตินะเหมือนโยมอวยพรคนจะตายนะไปสู่สุคตินะโยมก็จะให้เขาไปเป็นเทวดาแต่เทวดาบอกให้ไปสู่สุคติคือการได้อัตภาพเป็นมนุษย์พุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายการเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาเพราะเทวดาอยากมาเป็นมนุษย์และเมื่อไปสู่สุคติแล้วเขาอวยพรว่าขอให้ท่านจงได้ลาภภิกษุก็ไปถามว่าอะไรคือลาภที่เทวดาจะได้รับพุทธเจ้าบอกการได้มามีศรัทธาในธรรมวินัยอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วนั่นคือส่วนแห่งการได้ลาภของเทวดาและลาภที่เขาได้แล้วเนี่ยให้เขาเป็นผู้ตั้งมั่นด้วยดีประดิษฐานด้วยดีในลาภนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าศรัทธาที่โยมมีในตถาคตเนี่ยจะไม่มีสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกชักนำไปทางอื่นได้ถูกดึงศรัทธาออกไปจากพุทธเจ้าได้ไหมถ้าถูกดึงได้แสดงว่าลาภของเธอไม่ตั้งมั่นด้วยดีแล้วไม่ประดิษฐานด้วยดีใช่ไหมจิตเบาเหมือนปุยนุ่นลมพัดซ้ายก็ปลิวซ้ายลมพัดขวาก็ปลิวขวานี่พุทธเจ้าอุปมาอย่างนี้ต้องเปรียบเหมือนเสาหินที่ยาว16ศอกนะ